ลำดับที่37ธรรมทินนาพระพุทธภาษิตยสาปุเรจะปัปัชชาจะมัชเชจะนัตถิกินจนังอกินจนังอนาดานังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าความกังวลในขันธ์ทั้งหลายทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีแก่ท่านผู้ใดเราเรียกท่านผู้นั้นผู้ไม่มีความกังวลไม่มีความยึดมั่นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความความกังวลกล่าวคือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5อันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นานาประการไม่มีแก่ท่านผู้ใดท่านผู้ใดคลายความคิดในรูปเป็นต้นเสียแล้วมีความสุขอันบริสุทธิ์ไม่เจือด้วยราคะไม่เจือด้วยน้ำเมาคือกามท่านผู้นั้นแลตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันวิหารทรงปรารภพระธรรมทินนาเถรีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระธรรมทินนาเถรีเมื่อเป็นคฤหัสถ์ธรรมทินนาเป็นพัญญาของวิสาขะอุบาสกอุบาสกนั้นฟังธรรมจากสำนักพระศาสดาได้บรรลุอนาคามิผลแล้วกลับมาบ้านมอบทรัพย์สมบัติให้พัญญาครองตนจะไม่ยุ่งกับทรัพย์สมบัติใดๆทีแรกธรรมทินนาเข้าใจว่าสามีจะโกรธเพราะตนมีข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เมื่อทราบเหตุผลแล้วนางกล่าวว่านางไม่สามารถกลืนน้ำลายที่วิสาขะบ้วนทิ้งแล้วได้ถ้าวิสาขะอนุญาตนางก็จะขอบวชสามีของนางอนุญาตด้วยความยินดีพาไปสู่สำนักภิกษุณีให้บวชแล้วเมื่อบวชแล้วธรรมทินนาไปอยู่ชนบทกับภิกษุณีทั้งหลายเพื่อความวิเวกไม่นานนักนางได้บรรลุอรหัตผลคิดว่าการกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมของนางจะเป็นประโยชน์แก่พวกญาติเพราะญาติจะได้ทำบุญจึงเดินทางกลับมาวิสาขาอุบาสกทราบข่าวการมาของนางเข้าใจว่าภิกษุณีคงกระสันอยากศึกจึงไปหาครั้นจะถามตรงๆก็เกรงใจจึงถามโดยอ้อมคือถามความรู้ในมรรคผลตั้งแต่โสดาปัตติมรรคปัตติผลจนถึงอนาคามิมรรคอนาคามิผลเท่าที่ตนได้บรรลุธรรมทินนาเถรีวิสัชนาให้แจ่มแจ้งจนถึงอรหัตมรรคอรหัตผลซึ่งเลยภูมิของวิสาขะวาสกไปอีกอุบาสกออกจากสำนักภิกษุณีไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทินนาวิสัชนาถูกต้องแล้วถ้าท่านถามเราเราก็จะตอบอย่างนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสาปุเรจะปัจฉาจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น